ทีมงานเฉพาะและนายสงขาครับเราพาลงพื้นที่ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันครับเป็นเหตุการณ์ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่นะครับร่วมกับทหารชุดสห.มทบ.42ครับไปจับกลุ่มชายอายุประมาณ30ปีนะครับที่เข้าไปก่อเหตุขโมยท่อนเหล็กครับภายในร้านค้าแถวๆตลาดเปิดท้ายย่านสถานีขนส่งถนนโชติวิทยากุล5นะครับในอำเภอหาดใหญ่นะครับจับได้คาหนังคาเขาพร้อมของกลางเลยครับนี่เป็นตอนที่หลังจากเจ้าหน้าที่จับกุมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ชายคนนี้ครับเอาทั้งไม้และก็มีดมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ครับไม่ให้เข้าไปจับครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับเจ้าหน้าที่ฉวยจังหวะเข้าตะครุบตัวเอาไว้ได้นะครับงานนี้ไม่มีใครบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้วก็ควบคุมตัวนะครับไปดำเนินคดีจากการสอบถามชายคนนี้ครับแม่คำตอบที่ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเอาเองครับเป็นลูกท่านหลานเธอรู้จักคนใหญ่คนโตยันผู้พิพากษาเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงครับอยู่ไหนนะผมเป็นลูกบุญธรรมของเสียตุ้มไงเสียตุ้มไหนครับสงขาที่มีน้องเป็นผู้พิพากษาอยู่อ๋อเป็นลูกบุญธรรมของเสียตุ้มแล้วเป็นอะไรกับผู้พิพากษาล่ะคือว่าผมเป็นลูกถึงผู้พิพากษาเป็นน้องแกผมอยู่สงขาตำรวจชุดปปส.อะไรเขารู้ดีจับเมียก็ผมลูกบุญธรรมเขาแต่ผมแล้วรู้จักใครล่ะจากหลายคนครับโอ้คุณใหญ่คุณโตทั้งนั้นเลยเหรอไม่ผมก็ไม่เป็นไรครับไม่ครับรู้จักใครบ้างไหนเมื่อกี้บอกรู้จักท่านผู้พิพากษาท่านแปะไหนผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลไหนอะน้องศาลไหนอะลงขาชื่ออะไรอะชื่อนับแปะฮะชื่อนับแปะชื่อจริงผมไม่รู้จักครับเพราะผมอยู่ที่นั้นผมไม่ค่อยรู้แต่แกอยู่ล่างชิดหนึ่งซอยสามซอยลูกค้าเราเคยถูกจับกี่ครั้งนะน้องถูกจับกี่ครั้งนะเข้าโรงพักครั้งที่สองครับถูกจับก็หาอะไรบ้างยาเสพติดแค่นั้นเองคุ้มข้างครับมีไม้อยู่ในมือใช้ไม้เพื่อจะขู่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้วางไม้ลงก็ไม่ยอมวางลงครับเมื่อกี้เลยใช้การค่อยๆเข้าไปเพื่อจับกุมครับอ๋อแล้วคนร้ายถือมีดด้วยเหรอครับถือมีดอยู่ด้วยครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันหลายนายนะใช่ครับเนี่ยก็เคยเห็นมาขโมยอะไรกี่อย่างแล้วครับที่ว่าเราดูกล้องย้อนหลังนะเป็นซิงล้างจานจะเป็นฝั่งตลาดฝั่งตรงข้ามนะแล้วมียังก็ต้องสงสัยทุกคืนเลยก็จะเดินเวียนอยู่อ่ะแต่ก็ไม่รู้ขโมยอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวที่รู้แน่นอนคือซิงล้างจานอ๋อครับครับผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ให้ไปแจ้งเลยเจ้าของทิ้งน้ำไปแจ้งเลยไปแจ้งเอาผิดมันนี่เลยผมแจ้งเขาไปแล้วเขาไม่แจ้งไงเอาบ่ายบอกเขาเลยไปแม่พี่ครับถ้าจะบอกว่าเป็นลูกเสียใหญ่รู้จักผู้พิพากษารู้จักปปส.อะไรเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าจะอ้างเนี่ยครับเอาเล่นของใหญ่ไปเลยครับเป็นรู้จักกับนายกตู่รู้จักกับบิ๊กป้อมยันไปโน่นดีกว่าครับได้จบกันไปครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับ